จับตาลิซ่าแบ็คพิงค์บินด่วนหลังเสร็จงานไทยท่ามกลางข่าวลือย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสบินด่วนฝรั่งเศสข่าวลือกระพืออีกหลังจากเสร็จงานในประเทศไทยลิซ่าแบ็คพิงค์ก็รีบเดินทางไปฝรั่งเศสทันทีทำให้ตอกย้ำข่าวลือความรักของเธอกับเฟเดริกอาโนอีกครั้งเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาสื่อเกาหลีเปิดเผยว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ได้รีบขึ้นเครื่องบินไปฝรั่งเศสทันทีหลังจากเข้าร่วมงานของเซรีนประเทศไทยเมื่อคืนก่อนเมื่อวันที่19ธันวาคมลิซ่าแสดงลุคที่เป็นมิตรของเธอโบกมือให้แฟนๆที่สนามบินอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวลือว่าลิซ่าไม่ได้อาศัยอยู่ที่เกาหลีอีกต่อไปแต่ได้ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสประเทศเดียวกับเฟเดริกอาโนหนุ่มในข่าวลือเที่ยวบินล่าสุดของเธอไปฝรั่งเศสเป็นเพียงการเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับการคาดเดาเกี่ยวกับข่าวความรักของทั้งคู่เมื่อสัปดาห์ก่อนลิซ่าพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางข่าวลือกับลูกชายของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกลิซ่าใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนในปารีสในปีนี้อย่างไรก็ตามแฟนๆไม่ได้เห็นลิซ่าที่โรงแรมเหมือนสมาชิกแบ็คพิงค์คนอื่นๆเธอยังพึ่งนำสุนัขของเธอไปฝรั่งเศสด้วยซึ่งทำให้แฟนๆหลายคนสงสัยและคาดเดาว่าตอนนี้ลิซ่าย้ายไปอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแล้วลิซ่าและทายาทLVMH ตกเป็นข่าวลือการออกเดทครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมหลังจากถูกแอบถ่ายที่ร้านอาหารในวิดีโอไอดอลสาวโน้มศีรษะของเธอไปซบที่ไหล่ของเฟเดริกอาโนทำให้ข่าวลือเรื่องการออกเดทลุกเป็นไฟหลังจากนั้นเฟเดริกได้แนะนำลิซ่าให้รู้จักกับครอบครัวของเขาและพวกเขาก็ต้อนรับเธออย่างอบอุ่นยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวลือว่าเฟเดริกอาโนพร้อมด้วยครอบครัวของลิซ่าได้ทำความรู้จักกันด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย